ไปกันที่โคราชกันบ้างค่ะเปลี่ยนโหมดดูเรื่องราวดีๆบ้างโอ้โหมีหลายอารมณ์เหลือเกินนะคะมีชายคนนึงค่ะเขาถอดเสื้อผ้าลงไปแบบลอกเสร็จขยะออกจากท่อนะคะที่มันอุดตันอยู่ส่งผลให้น้ำมันไหลช้านะคะทีนี้เนี่ยมาทราบว่าเขาคือนายดาบทางหลวงนั่นเองค่ะโดยเมื่อเช้าวันนี้นะคะเวลาประมาณ 7:30 นค่ะได้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะคือส่งผลให้น้ำมันท่วมขังนะคะน้ำไหลหลากบนผิวการจราจรเป็นระยะทางประมาณ50เมตรค่ะอยู่ที่บริเวณหน้าหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงปักธงชัยนะคะโดยน้ำเนี่ยมันก็รอระบายตามที่เห็นเลยค่ะบนถนนสาย304กิโลเมตรที่283ค่ะเข้าโคราชค่ะเรียกว่ารถเล็กเนี่ยผ่านไปได้อย่างยากลำบากเลยทีนี้เนี่ยก็มีชายคนหนึ่งเขาลงไปลอกเศษหญ้ากิ่งไม้ขยะที่ไปอุดตันอยู่ที่ท่อระบายน้ำค่ะคนเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะคนคนนี้เป็นใครกันลงไปทำแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะก็ทราบว่าชายที่ถอดเสื้อรายนี้นะคะก็คือดาบตำรวจรุษรันกาญจนาภิมายค่ะซึ่งเป็นตำรวจทางหลวงที่เข้าเวรประจำหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงปักธงชัยค่ะโดยก็คาดว่าน้ำท่วมเนื่องจากท่อระบายน้ำอุดตันจากท่อนไม้เศษขยะแล้วก็ขยะค่ะหากปล่อยไว้นานเนี่ยรถเล็กจะผ่านไปไม่ได้เรียกว่าถึงขั้นถอดเครื่องแบบลุยน้ำลงมือทำเองเลยค่ะแล้วเมื่อเวลาผ่านไป30นาทีนะคะน้ำในผิวถนนเนี่ยก็เริ่มลดลงเป็นปกติค่ะรถก็สามารถสัญจรได้แล้วค่ะดูสิเก่งมากเลยสุดยอดเลยสุดยอดของตำรวจถอดเครื่องแบบลุยเลยอ่ะเออเนี่ยค่ะเห็นไหมตำรวจดีๆก็มีนะจ๊ะอันนี้ทำเพื่อประชาชนที่แท้จริงนะคะ